ส่วนของนะฮะคุณสมรักเองเนี่ยนะฮะที่เอาล่าสุดเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากที่จะเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐแล้วยังลงสมัครสอสอใ,ในนามของพักพลังประชารัฐด,ด้วยนี่แหละนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางโฆษกของพักเนี่ยนะฮะก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินตามข้อบังคับของพักนะครับถ้าหากว่า พบมีความผิดจริงก็พร้อมที่จะดําเนินการคั้นเด็ดขาดเหมือนกันวันนี้ท่านโฆษกพักพลังประชารัฐนะครับคุณอัธกรศิริรัทยากรได้กล่าวถึงกรณีที่นายสมรักคําสิงห์อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักคเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญาข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ํากว่า18ปีนะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางพักไม่ได้นิ่งนอนใจ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเรื่องนี้ตามหลักการต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนในส่วนของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องรอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ในส่วนของพักพลังประชารัฐซึ่งจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับการพิจารณาความผิดของสมาชิกพรรซึ่งมีข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการพิจารณาและตัดสินต่อไปในส่วนการกระทำความผิดกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นคดีที่ถือว่ามีความร้ายแรงในด้านศีลธรรมและกฎหมายอาญาทางพักพร้อมที่จะดำเนินการในขั้นเด็ดขาดเพราะพักพลังประชารัฐไม่เห็นด้วย กับการกระทําที่ผิดทางกฎหมายและศีลธรรมไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะครับนั่นเป็นในส่วนของพลังประชารัฐเองเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนของนะฮะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะครับท่านก็ในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐท่านก็ได้รับทราบข่าวนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยใน MGR ออนไลน์บอกว่าร้อยเอกธรรมนัทได้สั่งนายทะเบียนให้ตรวจสอบนะครับ ถ้าสมรักเนี่ยยังเป็นสมาชิกพักอยู่เนี่ยนะสั่งให้ขับพ้นพักไปได้แล้วนะไม่ต้องตรวจสอบอะไรแล้วเพราะว่าแค่เพียงพาเด็กอายุ17เข้าโรงแรมก็ถือว่ามีความผิดแล้วครับวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายสมรักคำสิงถูกแจ้งความว่าพาสาวอายุ17ปีเข้าโรงแรม โดยบอกว่าส่วนตัวยังไม่ทราบในรายละเอียดแต่เท่าที่ติดตามข่าวก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรแล้วเพราะแค่พาไปโรงแรมก็น่าจะผิดแล้วร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตอนนี้มอบให้นายทะเบียนพักพลังประชารัฐตรวจสอบว่ายังคงเป็นสมาชิกพักอยู่หรือไม่หากยังเป็นอยู่ก็ต้องขับออกมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้และพักพลังประชารัฐก็มีข้อบังคับพักอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้โอ้โ oh, หดูเหมือนว่า<ม>ถ้าโดนแบบนี้ไปเนี่ยอนาคตทางด้านการเมืองของคุณสมรักเนี่ย<ม>น่าจะเ,าเริ่มสั่นคลอนแล้วนะ,ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทีนี้ในส่วนของตําแหน่งนะฮะข้าราชการเองเนี่ยคือหลายคนก็สงสัยเพราะว่า,เ,าเรือยศของคุณสมร่านี่เป็นเรือเอกนะฮะ,ะก็ต้องเกี่ยวข้องกับทางกองทัพเรือนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกองทัพเรือก็ออกมาเปิดเผยถึงสถานะการรับราชการของคุณสมรักษ์คำสิงนะครับล่าสุดวันนี้กองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงถึงสถานะล่าสุดครับของเรือเอกสมรักษ์คำสิงนะครับว่าตอนนี้นะครับเรือเอกสมรักษ์คำสิงไม่ได้เป็นข้าราชการกองทัพเรือแล้วนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นได้ลาออกจากราชการไปเพื่อตอนนั้นไปสมัครเลือกตั้งสสนะครับ เมื่อวันที่1เมษายน2566ที่ผ่านมาแล้วนี่ก็คือลาออกจากราชการไปแล้วนะครับดังนั้นการกระทำใดๆของเรือเอกสมรักถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับกองทัพเรือนะฮะตอนนี้ก็คือคำชี้แจงที่ออกมาอยากชัดเจนในช่วงนี้เนี่ยนะครับในขณะที่ล่าสุดทางเรื่องของคดีความเองนะครับทางด้านของตำรวจมีการออกหมายเรียกนะครับ คุณสมรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนัดให้ไปปากคำแล้วก็นัดพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันพรุ่งนี้นะครับ12ธันวาคมครับความคืบหน้าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละนะครับล่าสุดท่านพันตำรวจเอกยศวัตรแก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นได้ออกมาเปิดเผยครับว่าได้รับคำร้องทุกข์และสอบปากคำหญิงสาววัย17ปีแล้วแล้วก็ได้สอบปากคำเพื่อนที่เป็นคนไปรับ จากโรงแรมไว้เป็นพยานแล้วก็พนักงานสอบสวนได้มีการทำหนังสือพร้อมกับส่งตัวไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่พอมอนะครับส่งตัวหญิงสาววัย17ปีไปพักที่บ้านพักเด็กและสตรีขอนแก่นในส่วนสถานบริการที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามก็มาร้องทุกกล่าวโทษในข้อหานะครับอันนี้ข้อหาความผิดของสถานประกอบการนะในข้อหายินยอม หรือการปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการและเปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่สถานบริการที่เด็กเข้าไปใช้บริการแล้วซึ่งก็มีผู้จัดการร้านมารับทราบข้อกล่าวหานะครับในส่วนของนายสมรักเองผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน ถ้าหากปรากฏหลักฐานแน่ชัดจะมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดก็มีรายงานออกมาแล้วนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นได้มีการออกหมายเรียกนายสมรักษ์ให้เข้าให้ปากคำแล้วนะครับซึ่งนายสมรักษ์เนี่ยก็ยืนยันกลับมาแล้วว่าจะเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่12ธันวาคม นั่นก็เป็นไปตามที่คุณสมรักเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่าตนยังอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละนะจะรอใหอมอ้มีเรื่องราวอะไรที่จะต้องมีการไปตอบกับตำรวจเนี่ยนะ,ะตนก็พร้อมที่จะไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในส่วนของผับนะฮะที่คุณสมรักเข้าไปใช้บริการแล้วที่ไปเจอกับหญิงวัย17ปีรายนี้นี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจก็กำลังสืบหานะฮะในส่วนของความผิดที่เกี่ยวข้อง กับการที่ว่าเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการนี่ก็ความผิดหนึ่งอีกความผิดหนึ่งก็เกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับได้เข้าไปเดินทางไปพบกับนะฮะผู้ที่อ้างว่าเป็นหุ้นส่วนของผับดังกล่าวที่ก็ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวนะครับถึงกรณีที่มีการปล่อยให้เด็กอายุ17ปีเข้าไปใช้บริการ โดยหุ้นส่วนของผับรายนี้ยืนยันนะครับว่าทางร้านเนี่ยได้มีการตรวจนักท่องเที่ยวทุกรายครับที่เข้าไปใช้บริการอย่างเข้มงวดนะครับโดยบอกว่าส่วนกรณีของเด็กอายุ17ปีที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยตนจะต้องสอบถามกับกาดที่อยู่หน้าประตูว่านะฮะที่อยู่หน้าประตูทางเข้าเนี่ยนะว่าเด็กที่มาใช้บริการ ได้นำบัตรประชาชนจริงหรือบัตรประชาชนปลอมมาแสดงกับเจ้าหน้าที่นะฮะ hmm. คือสงสัยคือหุ้นส่วนเนี่ยบอกว่าต้องไปถามกาดว่ากาดเนี่ยนะฮะได้เห็นแล้วก็ได้ตรวจบัตรเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตอนนั้นเป็นบัตรจริงหรือว่าบัตรปลอม <Okay. S 1> ที่เอามาแสดงว่าอายุเกินเนี่ยนะครับส่วนในคืนที่นายสมรักมาใช้บริการได้นั่งดื่มที่โต๊ะหุ้นส่วนภายในร้านซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณทางเข้าห้องน้ําส่วนเด็กอายุ17ปี ไม่แน่ใจว่านั่งอยู่ตรงไหนแต่เห็นแค่ว่าเดินเข้ามาถ่ายรูปกับนายสมรักแต่เรื่องของการไปพูดคุยหลังจากที่มีการถ่ายรูปกันเสร็จตนเองก็ไม่แน่ใจว่าไปติดต่อพูดคุยกันตอนไหนรู้อีกทีก็คือเห็นเด็กเดินออกจากร้านไปยืนอยู่ที่หน้าร้านแล้วและกรณีที่ผู้เสียหายกล่าวหาว่าการ์ดหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านเป็นคนขับบิ๊กไบค์ไปส่งผู้เสียหายพร้อมกับนายสมรัก ยืนยันว่าไม่ใช่การดของทางร้านแต่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ติดตามดูแลนายสมรักษ์นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปที่โรงแรมนะฮะจากผับปุ๊บไปที่โรงแรมก็เป็นที่โรงแรมที่นายสมรักษ์ไปพักเมื่อคืนนี้จากการสอบถามพนักงานต้อนรับนะครับนะฮะทราบว่าที่โรงแรมนี่แหละนะฮะทราบว่านายสมรักษ์เนี่ยได้มาเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้จริง พนักงานต้อนรับเปิดเผยอย่างนี้ซึ่งจุดต้อนรับแขกหน้าโรงแรมเนี่ยจะปิดช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งทำให้ไม่มีใครเห็นในช่วงที่นายสมรักและหญิงสาวเดินเข้ามาในโรงแรมรวมถึงไม่มีใครเห็นช่วงที่ออกไปนอกโรงแรมด้วยโดยหลังจากเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนเดินทางมาที่โรงแรมแห่งนี้และขอภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้วโดยไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้กับพนักงานต้อนรับทราบ และอ้างว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้แต่ก็ได้ยินตำรวจพูดคุยกันว่าในช่วงที่ผู้เสียหายเดินลงจากโรงแรมก็เดินลงมาด้วยท่าทางปกติมีการกดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนจะเดินออกนอกโรงแรมไปอั mm hmm. นนก็เป็นส่วนล่าสุดนะฮะที่มีการนะฮะ mm hmm. พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เอ้ในส่วนของท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนของฝ่ายการปกครองเนี่ยนะครับท่านก็จริงจังกับเรื่องนี้ลงพื้นที่ด้วยตนเองและท่านก็เตรียมที่จะปิดสถานบันเทิงชื่อดังแห่งนี้นะครับที่คุณสมรักเข้าไปใช้บริการครับล่าสุดนะฮะท่านรองผู้ว่าขอนแก่นคุณชันชัยสอนศรีวิชัยครับบอกว่าหลังจากที่สถานบันเทิงชื่อดังแห่งนี้ได้ปล่อยให้หญิงสาวอายุ17ปีเข้าไปใช้บริการ นะฮะจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับฝ่ายปกครองจะต้องตรวจสอบว่าร้านสุขสรร์นะฮะชื่อร้านสุขสรรนะที่นายสมรักเข้าไปแล้วก็เจอเด็ก17เนี่ยนะฮะเ,เกิดจากอะไรไม่แน่ใจในเรื่องของการตรวจสอบปัตรประชาชนของคนที่เข้าไปเที่ยวในร้านนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทางตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับร้านในการปล่อยปะละละเลยให้เด็ก17ปีเข้าไปเที่ยว ท่านรองผู้ว่าบอกว่าการจะสั่งปิดหรือสั่งลงโทษทางร้านต้องมีหลักฐานชัดก่อนว่าปล่อยปละละเลยหรือไม่ถ้าปล่อยก็จะโดนตั้งแต่ว่าอนุญาตให้ผู้อายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปสำหรับการจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ก็ต้องตรวจสอบรวมทั้งการเปิดร้านเกินเวลาเพราะเปิดได้ถึงตีสองแต่ตอนนี้นะฮะท่านรองผู้ว่าบอกว่าร้านออกมาแก้ตัวว่าเด็กไม่ได้เข้าร้านนะฮะทางร้านนี่ออกมาแก้ว่าเด็กก็ไม่ได้เข้าร้านซะหน่อย แต่นายสมรักก็ยืนยันว่าเจอกันในร้านคุยกันดื่มกันที่โต๊ะถ้าหลักฐานมัดตัวก็แสดงว่าร้านปล่อยปละละเลยโดยทุกอย่างต้องชัดเจนและต้องตรวจสอบก่อนเพราะไม่ใช่ว่าจะปิดได้ทันทีหมายถึงปิดร้านนะม,มันต้องสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งโทษอาจจะสั่งแค่ปิดชั่วคราวหรือสั่งปิด5วันซึ่งกรณีนี้ได้สั่งปิดนะฮะเพราะจากหลักฐานร้านต้องโดนลงโทษเด็กสาวเองก็ยืนยันในตอนแจ้งความ นายสมรักเองก็ยืนยันว่าเจอกันในร้านมันคือหลักฐานที่มัดแน่นจึงต้องถูกดำเนินการปิดแต่จังหวัดต้องตรวจสอบตามขั้นตอนให้มีความชัดเจนก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ท่านผู้ว่าออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผับนี้ครับ